ครับก็ลำบากครับพวกนี้แหละครับไอ้พวกเสียงนี่มันเข้ามาในหูจะเป็นหูอะไรล่ะเยอะครับหูแว่วหูมีเสียงนู่นนั่นนี่ก็มาจากพวกเนี้ยมาจากพวกคลื่นมาจากพวกการทําสมาธิพวกนี้นะครับจริงๆสมาธิก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะครับต้องมีครูบาอาจารย์นะครับโดยปกติแล้วต้องมีนะครับมีคนชี้แนะชี้นํามีครูบาอาจารย์จะต้องคอยควบคุมให้นะครับเพราะว่าน้อยรายฮะที่จะไปอะไรนะน้อยรายมากกันแล้วกันที่จะควบคุมเองได้เขาบอกมันต้องมีบุญมหาบุญจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาลงนำพาสมาธิเนี่ยให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาศัยบุญของบรรพบุรุษเข้ามารองรับของเราส่วนหนึ่งส่วนของเราเองทำดีแล้วชั่วคือถ้าหากว่าใครก็ตามยังให้ร้ายผู้อื่นอยู่จะเป็นทางตรงทางอ้อมก็ตามทีนั่นแหละครับคือสิ่งที่ไม่สมควรถ้าใครยังมีสิ่งนี้อยู่ทำสมาธิก็ไปไม่รอดเพราะมันต้องไปเจอในสิ่งที่นะฝากเอาไว้กรุณาพกนบเอาไว้กรุณาคิดชีวิตจริงๆยังรู้สึกไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมอยู่กับใครๆอยู่หรือว่าให้ร้ายผู้อื่นถ้ายังมีทัศนะทางนี้คติอย่างนี้อยู่นะครับสมาธิไปไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นทางลึกมากสมาธิฝากเอาไว้กรุณาขอบนุ่มไว้กรุณาคิดโดยความอะไรโดยความสุจริตใจก็แล้วกันนะโดยความสุจริตใจศีลสมาธิปัญญาถ้าได้สำหรับลุงนะฮะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาสำหรับลุงนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ๆก็ลองดูของเก่าๆหน่อยก็ดีเหมือนกันคลิปเก่าๆนะครับของใหม่ๆอยู่ๆมันก็จะมาให้คำแม่แหละคือต้องรู้แนวทางรู้แบ็กกราวน์น่ะก็ดีผมว่านะคือสนใจใฝ่รู้มันก็ร่นได้พวกนี้ครับยิ่งคลิปของลุงไม่ใช่เป็นหมื่นคลิปไปแล้วนะผมว่านะหนูจะนำเอาพลังงานบริสุทธิ์ไปช่วยบำบัด